ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ออกมายกย่องก้องสมเกียรตินะครับหลังคว้า3าโพเดียมนะครับในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่นโมโตโถูครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมแสดงความยินดีกับกล้องสมเกียรติจันทรายูโรนักบิดไทยจากคันด้าเรสซูเดรีมนะครับหลังทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าสโพเดียม ในศึกจัก,กรยานยนต์นทางเรียบชิงชมป์โลกรุ่น m o โต2นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็หวังให้ก้องสมเกียรตินะครับกลับมาคว้าแชมป์ในรายการ m o โต g p ที่สนามช้าง International c i r c u ซอจังหวัดบุรีรัมย์นะครับระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ขณะที่สมเกียรติก็เปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกครับ ดูกันต่อนะครับที่ข่าวของกาแฟฟ้าฝดผลิตแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะผูรรส้สนับสนุนสมารรคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสาเร็จของนักกีฬาเปตองไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงและผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก2022เมื่อวันที่12-15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเทศเดนมาร์กครับโดยรายการนี้สราวุิศรีบุญเพ็งและนันทวันเฟื่องสนิทคว้าแชมป์โลกคู่ผสมสมัยที่2และได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากประเทศหญิงเดียวจากพันธิพาวงชูเวช ดีกรีรองแชมป์โลกหญิงเดี่ยวเมื่อปี2019นะครับโดยกรฟผให้การสนับสนุนสมาคมปีละ5ล้านบาทตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาล่าสุดสนับสนุนเพิ่มเติมอีกรวม20ล้านบาทในปี2564ถึง2567ครับ